นักร้องหนุ่มจัสตินบีเบอร์ต้องยกเลิกคอนเสิร์ตที่โปรตุเกสรอบเมื่อวานนี้ไม่ใช่เพราะปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าขัดข้องทางเทคนิคใดๆแต่เป็นเพราะบัตรขายไม่ออกค่ะโดยเว็บไซต์ TMC เผยว่าบัตรขายไม่หมดจนผู้จัดตัดสินใจยกเลิกโชว์เลยดีกว่าค่ะและถึงช่วงนี้จัสตินบีเบอร์จะเจอมรสุมชีวิตกระหน่ำแต่อย่างน้อยรุ่นพี่ดาราหลายคนก็เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเป็น VYM วง Black Eyed Peas ที่โทรไปให้กำลังใจนักร้องรุ่นน้องโดยเขาเชื่อมั่นว่าบีเบอร์จะผ่านช่วงวิกฤตไปได้แน่ๆเพราะมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่ดีคอยอยู่เคียงข้างขณะที่นางเอกสาวจาร่าพิงเกตสมิธภรรยาคนสวยของวิลสมิธก็ออกมาร่ายยาวผ่าน Facebook ว่าปัจจุบันดาราวัยรุ่นไม่แค่จัสตินบีเบอร์กำลังโดนรังแกจากสื่อและสังคมออนไลน์พวกเขาก็เหมือนเด็กธรรมดาที่ต้องเรียนรู้และสามารถทำอะไรผิดพลาดกันได้ขออย่าไปตัดสินเพียงเพราะพวกเขาเป็นดาราเท่านั้นค่ะ